ก็วันนี้เราจะพูดถึงโมดูลต่อไปนะคะก็คือจากคราวที่แล้วเราได้เรียนเรื่องของ 3D transformation นะคะตอนนี้ก็คือเราจะแสดงผลภาพนะคะใน3มิตินะคะได้ยังไงนะคะก็คือโดยปกติแล้วนะคะว่าเราไม่มี device ที่มันเป็น3มิติในการแสดงผลเนาะแต่ว่าภาพของเราอะในโลกแห่งความเป็นจริงหรือใน world coin system มันเป็น 3D เพราะฉะนั้นนะสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราจะต้องทำการแปลงนะคะภาพจาก 3D เนี่ยให้กลายเป็น 2D ทำไมต้องแปลงเป็น 2D เพราะอะไรคะจากภาพเนี่ยที่เป็น3มิติอย่างเงี้ยเราต้องทำการแปลงมันให้อยู่บนระบบพิกัด x กับ y ใช่ไหมซึ่งระบบพิกัด x กับ y นี่ก็คือเป็น raster graphic display นั่นเองถูกไหมเพราะตอนนี้ระบบการดิสเพลย์ของเราเนี่ยมันเป็นแบบไหนเป็นแบบลักษณะของRaster Graphic Display หมดเลยไม่ว่าจะเป็นบนหน้าจอไม่ว่าจะเป็นบนมือถือหรืออะไรอย่างนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำก็คืองานนี้ก็คือเราทำการที่จะเนี่ยเราจะพูดถึง 3D Viewing ถูกไหมคะ 3D Viewing ก็คือการแปลงจากภาพ3มิติให้กลายไปเป็นภาพ2มิตินั่นเองนะคุณจะเห็นภาพเป็น2มิติแบบนี้เนาะใช่ไหมตรงนี้ก็จะกลายเป็นภาพ2มิติเนาะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเป็น2มิติแบบที่เป็น2มิติแต่นี้อาจจะเป็นลักษณะของมีเป็น3มิติด้วยนะคะนั่นคือสิ่งที่เราจะเรียนแต่ทีนี้เนี่ยในการโปรเจกต์นะคะในการเมื่อกี้เราใช้คำว่า projection หรือว่าการโปรเจกต์เนี่ยนะมันเป็นยังไงมันก็คือ projection คือคอนเซปต์ของการแปลงจาก3มิติเป็น2มิตินั่นเองอันนี้คือการโปรเจคชันเวลาการโปรเจคชันเนี่ยมันจะเหมือนกับการที่เราแสดงผลบนฉากรับภาพนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงต่อไปในวันนี้นะคะเราจะเรียนถึงการอินโทรดักชันเกี่ยวกับ 3D นะแล้วก็พูดถึงเรื่องของ perspective projection projection มันมี2แบบใหญ่ๆนะคะคือเป็น perspective projection หรือการที่แสดงภาพ3มิติแบบเห็นเป็นภาพ3มิติเป็นแบบทัศนียภาพแต่ภาษาสถาปัตย์เขาเรียกว่าเป็นการฉายแบบทัศนียภาพกับการฉายแบบขนาน parallel projection นะครับวันนี้จะได้เรียนเรื่องของความแตกต่างของทั้ง2อย่างนี้แล้วก็พอเราเรียนจบปุ๊บเราจะพูดถึงว่าเราจะแสดงผลภาพ3มิติได้ไงแล้วก็ในการทำ3มิติก็เช่นกันนะคะเราจะมีเฉพาะบางส่วนที่เราจะแสดงผลเราต้องมีการ clipping นะคะมัน against กับ view volume ของมันซึ่งเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะพูดถึงด้วยอยู่เหมือนกันนี่คือเรื่องประมาณ4เรื่องนะคะที่เราต้องคุยกันนะคะต้องพูดถึงนะคะในการนะคะเริ่มต้นจากคำถามแรกหรือว่า terminology เขาเรียกว่าอะไรคำนิยามของคำว่า projection นะคะ projection คำนิยามนะคะภาษาไทยเรามักจะบอกว่ามันเป็นการฉายนะคะศัพท์ของศัพท์ของสถาปัตย์การฉายคืออะไรอย่างที่ครูบอกเมื่อกี้นะคะการฉายก็คือหรือ projection เนี่ยเป็นการแปลงปัญหานะคะที่จะแปลงภาพจาก3มิตินะ object 3มิตินะคะให้กลายไปเป็น2มิตินะคะที่สามารถที่จะแสดงผลบนสื่อที่เป็น2มิติไม่ว่าจะเป็นหน้าจอคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นผนังนะคะหรือว่าจะเป็นหน้าจอมือถือก็ตามนะซึ่งปัญหาอันนี้เราเรียกว่าเป็นปัญหาของการฉายหรือ projection นั่นเองสมมติเรามีภาพ3มิตินะคะการฉายของภาพ3มิติก็คือจะถูกนิยามได้ด้วยนะคะการฉายลำแสงนะคะเป็นเส้นตรงนะคะที่เราเรียกว่าเป็น straight projection ray นะคะที่เราเรียกว่าเป็น projector ตัวคุณไม่ค่ะคำศัพท์ว่า projector เคยได้ยินศัพท์คำว่า projector ไหมคะแล้วเราจะได้ยินโปรเจคเตอร์นะเวลาเราวางแผ่นใสเข้าไปใช่ไหมแล้วก็สะท้อนแล้วไปฉายบนผนังนั่นแหละคือคอนเซปต์เดียวกันกับของการทำให้ภาพ3มิติไปเป็น2มิติหรือที่เราเรียกโปรเจคชันนั่นคือทำไมเราถึงเรียกโปรเจคเตอร์เพราะว่าเราจะมีการโปรเจคลงบนกำแพงนั่นเองนะคะหรือบนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอ้ที่เป็นแผ่นๆเขาเรียกว่าอะไรนะที่เป็นแผ่นๆที่อยู่ในห้องเรียนนะเขาเรียกว่าอะไรนะที่เวลาเราฉายภาพจากโปรเจคเตอร์ขึ้นน่ะสกรีนเหรอได้ยินไหมน่าจะสกรีนเออเขาเรียกสกรีนไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไร
นั่นน่ะสิลืมศัพท์คำนี้มาแล้วเลยใครนึกออกช่วยพิมพ์มาหน่อยนะคะเรียกสกรีนป่ะเรียกสไลด์ไม่ได้สไลด์สิครับเออก็เรียกสไลด์แต่ว่าไม่ใช่สไลด์ป่ะหมายถึงตัวที่เป็นแผ่นๆนะคะที่มันปลิวไปปลิวมาได้นั่นน่ะเออนะจริงๆปกติถ้ามันไม่มีแผ่นนะเราก็สามารถที่จะโปรเจกต์ลงบนผนังเรียบๆได้ถูกไหมผนังอันนั้นเราเรียกว่าเป็นอะไรครับเป็นระนาบเนาะระนาบที่เราจะโปรเจกต์แล้วก็ลำแสงที่มันโปรเจกต์ออกจากโปรเจคเตอร์เขาเรียกว่าโปรเจคเตอร์นะโดยที่มันต้องมีจุดศูนย์กลางของการฉายด้วยนะ center of projection นะฮะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันแล้วก็ตรงนั้นเรียกว่าเป็น projection plane ในศัพท์คอมพิวเตอร์กราฟิกอะค่ะไอตรงที่เป็นสกรีนตรงนั้นอะเราเรียกว่าเป็น projection plane มาดูรูปตรงนี้เลยนะครับเรามีวิธีการ2 อย่างนะคะในการทำภาพฉายหรือว่าการฉายขึ้นมานะคะนะครับอย่างแรกอันแรกฝั่งซ้ายมือเราเรียกว่าเป็น parallel perspective projection หรือการฉายแบบทัศนียภาพไม่ค่อยอยากแปลภาษาไทยเลยนะแต่เราจำเป็นต้องรู้ศัพท์ภาษาไทยการฉายแบบทัศนียภาพอันนี้เรียกภาษาอังกฤษว่า perspective projectionperspective projection นะคะperspective projection คืออะไรนะตรงนี้เราจะมี center of projection นะคะสมมุติว่าเรามีวัตถุนะคะเป็น A กับ B เนาะอาจจะเคยคุ้นๆตากับการที่ตอนที่เราเรียนเรื่องของเลนส์นูเลนส์เวลจำได้ไหมนะคะมีวัตถุนะคะตรงนี้เป็นวัตถุ AB นะคะแล้วเรามีตัวนี้ที่เราเรียกเป็น projection plane นะเป็นระนาบในการตกกระทบหรือระนาบการฉายสมมติว่ามันมีระนาบการฉายอยู่ตรงนี้ปั๊บปั๊บสิ่งที่ปรากฏลงบนระนาบเนี้ยเราเรียกว่าเป็น image มี image นะ image ก็คือสีชมพูตัวนี้นะคะตัวที่เป็นสีน้ำเงินเราให้มันเป็นวัตถุ3D object 3D object วัตถุ3มิติเนาะโอเคไม่สวยเลยฮะทีดีออบเจกต์เรามีตรงนี้นะคะแล้วเรามีระนาบการฉายก็คือระนาบนี้นะในการฉายแบบทัศนียภาพหรือ perspective projection ครูขอใช้ทับศัพท์นะว่าเป็น perspective projection ก็คือการที่เราลากจุด A อะค่ะตัดกับระนาบตัวนี้ระนาบ A ระนาบตัวนี้ปุ๊บเราก็มาจุดที่ตรง center of projection ในการที่จะหาการฉายแบบ perspective เนี่ยเราต้องมีการกำหนดจุดที่เราเรียกว่าเป็น center of projection จากนั้นก็คือ project A มาบนระนาบแล้วมาตัดที่จุด center of projection แล้วเราก็ระบีก็เช่นกันอุ้ยนะ B ก็เช่นกันนะ A ก็เป็นอันนี้นะ B ก็เป็นอันนี้นะเราก็จะได้จุดตัดที่อยู่ตรงนี้ก็คือจุดตัดเนี่ยจะเป็น image นะการที่เราจะนิยาม image ก็คือจะเป็น A prime B prime นะคะตรงนี้นะเหมือนเดิมในทำนองคล้ายๆกันนะคะอีกตัวหนึ่งเราเรียกว่าเป็นการฉายแบบขนานหรือ parallel projectionparallel projection parallel projection มีความแตกต่างจากการฉายแบบ perspective อันเดียวก็คือ center of projection เนี่ยไปอยู่ที่ infinity การไปอยู่ที่ infinity เกิดจากอะไรการไปอยู่ที่ infinity ทำให้ตรงนี้มันเป็นลักษณะของการที่เป็นลักษณะของการขนานหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีวัตถุนะคะ AB นะคะ เวลาเรา project ลงบน projection plane ตัวนี้นะคะเราจะได้เป็นวัตถุใหม่นะคะที่เราเรียกเป็น image เหมือนกันแต่ image อันนี้เนี่ยจะมีขนาดหรือ size เท่ากับ AB
เลยเพราะเนื่องจากมันเป็นการโปรเจกต์แบบขนานนะเราจะได้ AB prime A prime B prime เนี่ยซึ่งมีขนาดเท่ากับ AB เลยนะแล้วก็ปรากฏอยู่บน projection plane นี่คือความแตกต่างระหว่าง2อันนี้ตรงนี้มีใครมีอะไรถามไหมพวกเราอาจจะเคยได้เรียนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการเขียนแบบในสมัยตอนอยู่ม.ต้นนะคะหรือการวาดภาพทัศนียทัศนศิลป์นะคะที่เป็นทัศนียภาพนะคะหรือ perspective มานะคะแต่ในส่วนของวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกของเราเนี่ยเราต้องการที่จะเขาเรียกอะไรปัญหาของเราก็คือมันจะมีภาพหรือมีจุดหรือมีเส้นตรงเนี่ยที่เป็น3มิติถูกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์จากนั้นก็คือเราต้องการจะแสดงผลมันบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่สแกนคอนเวอร์ชันเนี่ยมันจะมีลักษณะของเป็นภาพ2มิตินะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำยังไงนะจะมี2แบบทีนี้ก่อนที่เราจะไปรู้ว่าเราจะโปรเจกต์ยังไงเราจะสามารถคำนวณเป็นคณิตศาสตร์ได้ยังไงเราควรต้องรู้ถึงเรื่องของชนิดของโปรเจคชันก่อนซึ่งโปรเจคชันก็มี2แบบก็คือที่กูบอกคือมี perspective projection กับ parallel projection นั่นเองทีนี้เนี่ยคำว่า perspective projection นะคะเมื่อกี้กูอาจจะได้พูดมาบ้างแล้วก็คือการฉายนั่นเองนะการฉายเนี่ยความแตกต่างระหว่าง2อันเนี่ยก็คือเกิดจากการที่ center of projection ไม่เหมือนกันนะถ้าเกิด center of projection เนี่ย is finite ก็คือมันไม่อยู่ที่ infinite ถ้า distance มันอยู่ที่ infinite มันจะเป็น parallel projection แต่ถ้าไม่ใช่ถ้า finite คืออยู่หาสามารถหาจุดของ center of projection ได้นะไม่ได้อยู่ที่ infinity นะมันจะคือการทำ perspectiveนะ parallel projection นะคะก็คือ center projection อยู่ที่ infinity นั่นเองนี่คือความแตกต่างระหว่างการฉายแบบขนานกับการฉายแบบทัศนียภาพนะคะหรือ perspective projection ทีนี้เวลาเรานิยามเป็นคณิตศาสตร์นะคะ center projection เนี่ยก็คือจุดนึงนะคะซึ่งเรานิยามอย่างที่บอกนะคะว่าตอนที่เราเรียนไม่ว่าจะเป็น 2D หรือเป็น 3D transformation เราต้องนิยามนะคะวัตถุของเราอยู่ใน homogeneous coordinate นั่นคือถ้าเป็น3มิติจะเป็น x y z แล้วก็1นะมีเขาเรียกว่า coordinate ใหม่ขึ้นมาอีก1อันเพื่อทำให้เป็น homogeneous ก็คือทำให้ transformation สามารถที่จะ transform ได้ใน4มิติทีนี้เนี่ย direction of projection เนี่ยเราเรียกเป็นเวกเตอร์นะ direction of projectionก็คือเป็นเส้นลำแสงนะคะที่จะเอาไปโปรเจกต์บนระนาบนะคะระนาบเพื่อจะแสดงผลเป็นภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพที่เกิดขึ้นนะคะหรือระนาบที่เกิดขึ้นหรือว่าตรงเวกเตอร์ตัวนี้เราเรียกว่าเป็นการ subtract ของ2จุดนะคะก็คือเป็นจุดที่ห่างกันนะคะเป็นจุด x y z 1ก็คืออันนี้คือจุดที่เป็นภาพ object 3 object ใน real world coordinate3D object อันนี้เป็น real world นะ real world coordinate แล้วก็ลบด้วย image นะคะเมื่อกี้ที่ครูบอกเนอะ image ของเราเนี่ยภาพเป็น 3D image เป็น 3D image ตัวนี้จะอยู่ที่ไหนคะก็จะอยู่บนระนาบเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว D นะคะตัว D ซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็น direction of projection นะคะมันก็คือผลต่างระหว่าง x y z 1ลบด้วย x prime y prime z prime 1สมมุติว่าเราให้มีค่าเป็น a b c 0นะครับดังนั้น direction นะคะหรือทิศทางและจุดนะคะที่ infinity ที่สอดคล้องกับธรรมชาติอันนี้จะเป็นในธรรมชาติก็คือถ้าเกิดสมมุติว่าเป็น perspective projection เนี่ย center ofอันนี้ก็คือจะอยู่ที่จุดไฟไนท์ที่1แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ถ้าเป็น perspective projection แต่จุดเนี้ยมันไปอยู่ที่จุดที่ infinity นะฮะเป็นอยู่ที่ infinity มันจะกลายเป็น parallel projection ทันทีเพราะฉะนั้น parallel projection เนี่ยก็เปรียบเสมือนเป็น special case หรือ case พิเศษของตัว perspective projection นั่นเองถึงตรงนี้มีใครในสงสัยถามไหมคะมันอาจจะดูแปลกๆหน่อยเนอะเราเคยเรียนวิชา drawing นะคะวิชาเขียนแบบหรือว่าการวาดรูปทัศนศิลป์นะคะตอนนี้เราพยายามอธิบายมันให้อยู่ในรูปของที่เป็น
คณิตศาสตร์เนาะไปเป็นคณิตศาสตร์มันก็อาจจะดูแปลกๆนิดนึงนะคะค่อยๆเรียนไปมีอะไรสงสัยก็ยกมือถามได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะมี visual effect เคยได้ยินคำว่า visual effect ไหมคะ visual effect ก็คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นที่ทำให้ดวงตามองเห็น ดูประกาศรางวัลออสการ์ปีนี้ไหมมันจะมีรางวัล visual effect เนาะรางวัล visual effect ก็คือการทำให้เกิดเป็นภาพ 3D ขึ้นมาในวัตถุในหนังเนาะใช่ไหมทีนี้เนี่ยการเกิดภาพตรงนี้เนี่ยถ้ามันเป็นกูถามหน่อยอันไหนดูสมจริงมากกว่ากันระหว่าง perspective กับ parallel projection parallel มั้ยอันไหนที่ดู realistic มากกว่ากันดูสมจริงสมจังมากกว่าสมมุติเวลาวาดส้มขึ้นมาอย่างเงี้ยถ้าเป็นภาพ perspective มันจะดูสมจริงกว่าถูกไหมจะดูสมจริงกว่าดูเรียลลิสติกกว่าเนาะอย่างเช่นเด็กๆวาดภาพบ้านกันยังไงคะก็วาดภาพบ้านอย่างนี้เลยถูกป่ะอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็อะไรมีภูเขาเนาะมีต้นไม้ใช่ไหมโอ้ยนี้ดูเป็นเด็กอนุบาลเลยทีเดียวนะอันนี้เป็นภาพอะไรภาพจริงๆประมาณพาเรลโปรเจคชันเลยเนาะใช่ไหมแต่ทีนี้ถ้ามันจะให้ดูสมจริงสมจังปุ๊บอะอย่างเช่นถ้าเราวาดภาพภูเขาเนาะแล้วเราจะมีถนนไปถึงภูเขาอย่างเงี้ยถนนก็ต้องลู่ไปเนาะตรงนี้เนี่ยก็คือจะดูเป็นเพอร์สเปกทีฟมากกว่าเนี่ยแหละคือลักษณะของการเป็นเพอร์สเปกทีฟนะครับเพราะฉะนั้นเพอร์สเปกทีฟเนี่ยโปรเจคชันจะทำให้วัตถุเนี่ยดูสมจริงมากกว่าแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะเก็บสิ่งที่ว่าเป็นความถูกต้องของรูปร่างแล้วก็ขนาดที่แท้จริงของมันได้นะไม่สามารถที่จะบอกถึงขนาดที่แท้จริงแล้วก็ระยะที่แท้จริงได้ซึ่งแต่งตนถ้ามันกับ parallel projection parallel projection เนี่ยจะมีความเรียลลิสติกน้อยกว่าแต่มันจะคงคุณสมบัติของความยาวมันจะเห็นความยาวแล้วก็เชฟของวัตถุได้นะตัวอย่างของคำว่า parallel projection คืออะไรสมมติว่าเรามีวัตถุนะเคยเห็นแบบนี้ไหมเวลาตอนเราเขียนแบบเนาะสมมติว่าภาพเป็นแบบนี้นะที่เป็นภาพของอะไรภาพของกล่องเนาะมันก็จะมีฟรอนต์วิวท็อปวิวไซด์วิวเนาะแล้วก็จะเขียนเป็นแบบนี้ถูกไหมนะเนี่ยตรงนี้ก็คือลักษณะของการโปรเจกต์เป็นแบบ parallel projection นั่นเองเนาะคือมันดูสมจริงน้อยหน่อยแต่ว่ามันจะเก็บขนาดที่แท้จริงนะคะของตัววัตถุได้อะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวเราจะพูดถึงในรายละเอียดกันนะตรงนี้คือ visual effect ของมันเรามาเริ่มจากอันแรกก่อนก็คือ perspective projection perspective projection จะมี center of projection มี view plane มี projector นะอันนี้ center of projection ก็เหมือนดวงตาเราเนาะในการมองนะตรงนี้ก็เป็น view plane ต้องมีนะจุดที่เราจะเอาภาพ image ไป project ลงบนจุดนี้แล้วก็ projector นะคะก็คือจะเป็นจากสายตาเนี่ยไปถึงจุดที่เป็นจุดออบเจกต์จากสายตาเนี่ยไปอยู่ที่จุดออบเจกต์สายตาก็คือเซ็นเตอร์โปรเจคชันนะฮะทีนี้เนี่ยระนาบเนี่ยเวลาเราพูดถึงระนาบอะค่ะในจำได้ไหมเอ่ยว่าเวลาเราดีไฟระนาบเนี่ยเราจะดีไฟจากอะไรสมมติเรามีระนาบหนึ่งอันเราต้องดีไฟหรือวัดนิยามมันจากเส้นตรงที่ตั้งฉากกับระนาบถูกไหมจำได้ไหมจะต้องมีไม่ใช่เส้นตรงสิต้องมีเวกเตอร์เขาเรียกว่าเวกเตอร์ตั้งฉากถูกไหมจำได้ไหมการหาเวกเตอร์ตั้งฉากของมันนะสมมติว่าเรามีจุด reference point ก็คือจุดนี้ r 0นะคะเป็นจุด x 0 y 0 z 0นะคะเราจะหาเวกเตอร์ n เวกเตอร์1หน่วยนะคะเป็น normal vector ซึ่งเป็นตัวนิยามสิ่งที่เราเรียกเป็น view plane ตรงนี้เห็นไหมนะทีนี้ถ้าเราจำได้ก็คือถ้าเวกเตอร์ตัวนี้normal vector เป็น a b c เพราะฉะนั้นเนี่ยสมการเพลนจะเป็นยังไงสมการระนาบa กำลัง2เอ้ยไม่ใช่สิ a x บวก b y บวก c z
บวก b ใช่ไหมเท่ากับ0ถูกไหมนี่คือสมการอันแรกถูกไหมสมการเพลนเนาะ x y แล้วก็ z นะคะโดยที่ n เนี่ยเท่ากับ a b c แล้วสมการอันแรกถูกหรือยังไม่ได้แบบนี้ตอบคุณสมบัติของ perspective เนี่ยมันจะมีคำว่า perspective foreshortening คุณสมบัติของ perspective foreshortening ภาษาไทยเรียกว่าอะไรรู้คือการที่มองเห็นเป็นแบบนี้ครับเป็นภาพลวงตาของวัตถุเนาะยิ่งถ้าวัตถุอยู่ใกล้มันก็จะทำให้เห็นใหญ่วัตถุอยู่ไกลจะเล็กลงสมมติว่าวงกลม2อันอันเนี้ยครู represent เป็นลูกบอลละกันลูกบอลอันนี้สมมติลูกบอล2อันเนี้ยมีขนาดเท่ากันในความเป็นจริงแต่ว่าเวลาเราโปรเจกต์หรือว่าเป็นแสดงผลบนภาพเนี่ยมันเป็นอันนึงใหญ่อันนึงเล็กแปลว่าอะไรคะแปลว่าวัตถุนี้อยู่ใกล้กว่าถูกไหมวัตถุนี้นะมันจะต้องมีการทำตรงนี้เขาเรียกว่าเป็น center of projection อ้าวหายไปเลย1 2อย่างนี้ถูกไหมมีตรงนี้แล้วเป็นโปรเจกต์ลงบนตรงไอ้วัดไม่สวยเลยอย่างนี้นะวัตถุที่อยู่ใกล้วัตถุที่อยู่ไกลเนาะแล้วเราก็มีการลากตรงนี้เราไปถึงที่ตรงนี้เป็น center of projection ตรงเนี้ยวัตถุที่อยู่ไกลกว่าจะเล็กกว่าวัตถุที่อยู่ใกล้กว่าก็คือใกล้ดวงตากว่าก็คือจะใหญ่กว่านั่นเองนี่คือคอนเซ็ปต์ที่เราเรียกว่าเป็น perspective foreshortening คือภาพดวงตาของการที่วัตถุนะคะแล้วก็ความยาวหรือขนาดของวัตถุเนี่ยจะเล็กลงเมื่อระยะห่างของมันจาก center of projection เนี่ยมันมากขึ้นนะยิ่งวัตถุอยู่ไกลจาก center of projection มากขึ้นวัตถุจะเล็กลงนะครับแล้วก็จุดที่เป็นจุดตัดนะคะเป็นจุดที่รวมไปตรงเมื่อกี้ที่ครูบอกค่ะตอนนั้นเราเรียกว่าเป็น vanishing point หรือจุดรวมจุดอันตรธานภาษาไทยเรียกว่าจุดอันตรธานหรือ vanishing point ไม่ได้ตั้งเองนะคะนี้ถ้าในคนที่มีเพื่อนเป็นสถาปัตย์ไปถามไปคุยกับเขาได้นะคะเขาเรียกว่าจุดอันตรธานจริงๆแต่ครูขอเรียกว่าเป็น vanishing point นะเป็นจุดรวมสายตาถ้าคุณจำได้นะเวลาเราวาดภาพเนาะถ้าเราจะวาดภาพให้ดูเป็นดูมัชชัวร์ขึ้นนะคะก็คือเราก็ต้องมีการทำจุดรวมสายตาขึ้นเนาะอย่างเช่นเราจะวาดภาพเนาะถ้าเป็นกล่องก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าทำให้ดูกล่องดูเป็นแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นสกายสคริปเปอร์อะไรเงี้ยรู้จักสกายสคริปเปอร์ไหมตึกสมมติมีถ้าเราวาดตึกแบบนี้มันก็ดูเป็นพาราเรลเป็นนั่นไต่แต่ถ้าเราจะต้องทำให้ดูตึกมันดูยาวๆแล้วก็ต้องมีการแบบเข้าไปถูกไหมใช่ไหมหรืออย่างเงี้ยนะนี่ก็คือมันจะต้องมีการมาร์กจุดที่เราเรียกจุดอันตรธานอย่างเช่นเช่นกูวาดตรงชุบชุบชุดนี้ชุดๆๆอย่างเงี้ยเนาะตรงนี้เราเรียกว่าเป็นจุด vanishing point หรือจุดอันตรธานซึ่งนอกจากคุณสมบัติของ perspective foreshortening แล้วนะครับ perspective foreshortening แล้วก็จะมี principle of vanishing point ด้วย vanishing point นี่อาจจะมีอย่างรูปนี้ที่ครูวาดไปมีแค่เพียง1จุดอ่ะครูถามหน่อยคุณว่านะคะในทฤษฎีหรือว่าในการเอาไปปฏิบัติจริงๆเนี่ยก็คือจุด vanishing point นะคะในการวาดภาพมีได้กี่จุดคะใครตอบครูได้บ้างจุดวันนี้ซิ่งพอยต์มีกี่จุดเอ่ยในการวาดภาพเท่าง่ายๆก็มี1จุดถูกไหมให้เราเห็นภาพนี้แต่ครูกำลังจะบอกว่าวันนี้ซิ่งพอยต์อาจจะมี1จุดก็ได้2จุดก็ได้3จุดก็ได้นะขึ้นอยู่กับว่าศิลปินในการวาดภาพเนี่ยสามารถที่จะเก่งแค่ไหนนะคะ
นะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ย vanishing point เนี่ยมันจะเป็นจุดตัดนะคะเป็น parallel line ไปแต่เราจะเห็นเป็นจุดตัดนะคะใน3แกนนะคะก็อาจจะมีแกน x แกน y แล้วก็แกน z นะคะจำนวนของ principal vanishing point นี่ถูกกำหนดได้ด้วยแกนหลักนะคะก็คือ principal axis นะคะซึ่งตัดกับ view plane นะคะทีนี้เรามาพูดถึงอนุกรมนิทานหรือ taxonomy ของตัวการฉายนะคะเมื่อกี้เนี่ยครูพูดแล้วก็คือ projection เนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือเป็น perspective projection กับ parallel projection ในส่วนของ perspective projection เนี่ยก็จะมี perspective ที่เป็น vanishing point เดียว1มี2 vanishing point หรือมี3 vanishing point นะในส่วนของกรอบที่เป็น perspective projection ก็จะมีแค่นี้แต่ในส่วนของ parallel projection เนี่ยก็จะมีออกมาเป็น2 อย่างก็คือเป็น oblique กับ orthographic นะครับOptic คืออะไร Optic ก็คือ projection ที่ไม่จำเป็นต้องแบบตั้งฉากกับแกนหลักหรือ projection plane ก็ได้ซึ่งก็มี2แบบก็คือเป็น cavalier กับ cabinet นะครับ projection แต่ในส่วนของ orthographic เนี่ยในการที่เราจะ project เนี่ยต้องตั้งฉากกับแกนหลักด้วยซึ่งในการวาดภาพที่เป็น orthographic parallel projection เนี่ยนอกจากตั้งฉากกับแกนหลักแล้วก็สามารถที่แบ่งเป็น2ประเภทก็คือเป็น multi view กับ axonometric view นะmulti view เนี่ยก็คือที่เราคุ้นเคยก็คือ t view ก็คือจะเขียนอยู่ในรูปของที่เป็น top view front view แล้วก็เดี๋ยว side view นะคะอันนี้คือสิ่งที่เราจะเรียนกันนะคะ side view นะพวกนี้นะคะก็คือ multi view ตรงนี้นะคะต่อไปก็ axonometric นะคะก็จะประกอบด้วย isometric dimetric แล้วก็ trimetric ที่เราคุ้นเคยก็คือ isometric นะคะก็คือเวลาเราวาดภาพที่เป็นกล่องแบบนี้เห็นไหมนี่เป็นอันนี้เขาเรียกเป็น isometricก็คือมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นมุมนะคะที่เราเฉพาะก็คืออาจจะเป็น30องศา45องศาอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ทั้งนี้ทั้งก็คือตัวมันเองเนี่ยเวลาว่ามาปุ๊บเนี่ยมันจะต้องสามารถที่จะอะไร projection plane เนี่ยมันไม่จำเป็นต้อง parallel กันกับ principal axis นะเนี่ยอย่างเงี้ยอาจจะเป็น30องศาก็ได้นะอันนี้ก็คือภาพหลักใหญ่ๆนะคะของ projection ที่สามารถแบ่งประเภทได้นะคะถึงตรงนี้มีใครมีอะไรสงสัยไหมถ้ายังไม่มีนะคะขออนุญาตไปคอนเซปต์ของ standard perspective projection เลยนะอย่างเมื่อกี้ที่ครูพูดนะคะครูจะพูดถึงเรื่องของความเป็นอาร์ตอยู่แล้วก็เป็นคณิตศาสตร์ของการฉายนะคะก็คือวาดภาพให้คุณดูนะคะก็คือคุณต้องเข้าใจคอนเซปต์ของการฉายจากนั้นก็คือเราก็มีการคำนวณทางคณิตศาสตร์นะซึ่งหน้าต่อไปตรงนี้เนี่ยก็คือเราจะสามารถที่จะคำนวณหา standard perspective projection หรือการทำการฉายแบบทัศนียภาพเนี่ยที่เป็นแบบมาตรฐานได้ยังไงการที่เป็นแบบมาตรฐานก็คือเราต้องกำหนดอะไรทุกอย่างให้มันเป็นมาตรฐานนะเราก็เลยกำหนดตรงนี้เป็นค่อยๆดูนะตรงนี้นะตรงนี้เป็นระนาบโอเคไหมเป็น view planeโอเคไหมคุณเห็นวิวเพลนนะวิวเพลนคืออะไรวิวเพลนก็คือเราจะเห็นภาพ image มาโปรเจกต์วันนี้นะครับโดยที่จากรูปนะคะตรงนี้คือ P นะคือ 3D object P เป็นจุด x y z ใดๆเผื่อคุณมองไม่เห็นเนาะมันตัวเล็กนะครับแล้วก็จุด A นะคะเป็นที่อยู่บนระนาบ x z อยู่บนระนาบ x z y เป็น0เห็นไหมเพราะจุด A เนี่ยก็คือเรานิยามได้ด้วย x 0แล้วก็ z oโอเคไหมกูนิยามจุดที่เป็นอันนี้ก่อนนะจุดที่เป็นจุดอ็อบเจกต์ก่อนสมมติเรามีอ็อบเจกต์สองอันมีสองอ็อบเจกต์คือเส้นตรงนะคะครูใส่เป็นสีชมพูนะโดยที่เส้นตรงเราเนี่ยเป็น P อุ้ยก็คือเป็น P จุด P กับจุด A โดยที่จุด A เนี่ยอยู่บนระนาบนี้ระนาบx-axis ตัวนี้ one-axis นะคะทีนี้ระนาบ x y ตัวนี้ก็คือจะเป็นระนาบหลักคือ view plane คือเป็นระนาบที่เราจะโปรเจกต์มันลงนะทำไมถึงต้องเลือกเป็น x y เพราะ
ราะว่าโดยปกติถ้าเป็น2มิติเนาะ2มิติคือเราวาดลงบนระนาบอะไรคะ2มิติของเราก็คือเราลากบนระนาบ XY นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากำลังที่จะโปรเจกต์ลงบนระนาบ XY การโปรเจกต์เราได้จุดใหม่นะคะที่ชื่อเป็นจุด P พรามกับจุด A พรามตัวนี้ก็คือจุด P พรามนะตัวนี้ก็คือเพื่อความชัดนะครูใส่เป็น P พรามกับ A พรามแล้วกันนะเราควรจะต้องได้ภาพโชว์หรือภาพ image เป็นอันนี้สีน้ำเงินคือภาพ image สีชมพูคือ 3D object ของจริงใน real world คอยนี้ทีนี้เราจะคำนวณหา P พราม A พรามได้ยังไงเราใช้กฎของสามเหลี่ยมคล้ายนะอ๋อก่อนที่จะไปตรงนั้นเราต้องมีการนิยามตัวนี้ก่อนอะไรเอ่ยเรานิยามด้วย center of projection ตัวนี้คือ center of projection นะคะโดย center of projection คือ C อยู่ที่จุดไหนอันนี้คือ0 0 0เนาะ0 0 0แล้วตรงนี้คือแกน Z ตรงนี้ก็คือนั่นตัวนี้คือแกน Z ถูกไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือแกนลบ Z ก็จะอยู่ที่จุด0 0แล้วก็ลบ D นะสมมติให้ระยะตรงนี้คือระยะ Dตัวนี้คือ D เพราะฉะนั้นเนี่ยจุดนี้ก็เลยกลายเป็นจุด0 0แล้วก็ลบ D เห็นจุด B ไหมจุด B จุด B ก็คือจะเป็นในระยะ Z ก็จะเป็น0 0แล้วก็ Z มาทางนี้นะคะสมมุติว่าตรงนี้คือ Z แนี่คือ Z เขียนมาแล้วค่อนข้างชัดเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะหาความสัมพันธ์ของตรงนี้ได้อย่างไรเราจะหา P พรามพูดง่ายๆคือถ้าเรารู้ P รู้ A รู้ Center of Projection C นะรู้จุด B ก็คือ0 0 Z อย่างเงี้ยเราจะสามารถที่จะหาความสัมพันธ์ของ P พราม A พรามได้ยังไง P ถูกนิยามด้วยจุด X XY Z เนาะ Pเป็น xyz จะได้จุดใหม่ก็คือเป็น p พรามก็คือมีค่าเป็น x พรามy พรามแล้วก็ z พรามหาได้จากอะไรคะหาได้จากสามเหลี่ยมคล้ายสมมุติว่าครูโปรเจกต์ pa ลงบนระนาบแกน z ระนาบไหนระนาบ yz จะเกิดอะไรขึ้นจริงๆถ้าดูจากรูปนะคะคุณจะเห็นสามเหลี่ยมที่มันลอยขึ้นมาออกจากระนาบถูกไหมเป็นสามเหลี่ยมสองอันเลยใช่ไหมอันนี้ให้ดูก่อนตอนนี้เราจะเห็นเป็นแบบสามเหลี่ยมนี้ถูกไหมนี่คือสามเหลี่ยมของ image ของภาพจริงนะแต่ว่า image จะเป็นสามเหลี่ยมนี้ซึ่งสามเหลี่ยมนี้ไม่อยู่บนระนาบอะไรเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสองอันนี้เป็นสามเหลี่ยมคล้ายไหมสามเหลี่ยมคล้ายไหมคะตอบสิคล้ายก็ได้เนาะโอเคมันเป็นสามเหลี่ยมคล้ายเนาะสามเหลี่ยมคล้ายคืออะไรก็คือมันจะมีมุมเท่ากันนะมุมอันนี้ก็จะเป็นมุมเท่ากันมุมนี้ก็จะเท่ากันมุมอันนี้ก็เท่ากันเพราะมันแชร์ด้วยกันถูกไหมเพราะฉะนั้นนี่มันจะมีความสัมพันธ์คือเราสามารถหาอัตราส่วนของมันได้อย่างเช่นอัตราส่วน PA พรามเท่ากับส่วน PA เนี่ยมันต้องเท่ากันกับด้านอื่นด้วยนะจะเป็นของด้านอื่นเพราะฉะนั้นเราสามารถทำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ similar triangle ก็คือสามเหลี่ยมคล้ายกดสามเหลี่ยมคล้ายคืออะไร ABC มันคล้ายกับสามเหลี่ยม ABC มันคล้ายครูจำไม่ได้แล้วภาษาคณิตศาสตร์คล้ายมันเขียนว่าอะไรคล้ายกับ AOCA พราม OC ABC ABC คืออันไหน ABC คือนี่ ABC เห็นไหมตรงนี้เป็นแบบนี้นะ
เห็นไหมเห็น A B C ไหมแล้วเราต้องการหาตัวนี้เนาะอัตราส่วนเดียวกันคือตัวนี้เทียบกับตัวนี้มันต้องเท่ากับตัวนี้เทียบกับตัวนี้เราก็ไม่ต้องพาแต่เราไม่รู้จักไม่รู้อันนี้เพราะฉะนั้นต้องหาสามเหลี่ยมคล้ายทีนี้เนี่ย x time ครูขอวาดใหม่นะเอาให้ชัดแล้วกันเนาะตรงนี้คือ A เนาะอุ้ยตรงนี้คือ B ตรงนี้คือ C เนาะตรงนี้ก็จะกลายเป็น000นะตัวนี้คือ x prime ถูกไหมตัวนี้คือ x เพราะฉะนั้นเนี่ย อัตราส่วนนะคะของ x prime ส่วนด้วย x เท่ากับอะไรก็คืออัตราส่วนนี้ x time ส่วนด้วย x ตัวนี้มันเท่ากับตรงนี้ส่วนด้วยตัวนี้ถูกไหมตรงนี้คืออะไรคะถ้าเราจำได้ตัวนี้ก็คืออุ้ยตัวนี้คือ z ถูกไหมตัวนี้คือ d ถูกไหมเพราะฉะนั้นอัตราส่วน x prime y prime ก็เท่ากับ d ส่วนด้วยแซดบวก d ไหมจากนั้นเราย้าย x ไปอยู่ตรงนี้ปุ๊บก็กลายเป็น dx ก็จะกลายเป็นอันนี้ถูกไหมเป็น d คูณ x ส่วนด้วย z บวก d ทำนองเดียวกันอย่างในแกน y เหมือนกัน y prime นะคะ y prime อยู่ไหนอ่ะ y prime อันนี้คือ x y คือนะ y คือ y คือการตั้งขึ้นมาแบบนี้เนาะใช่ไหมนะy prime ก็คือจะเป็นอัตราส่วนเดียวกันก็คือ y prime เท่ากับ dy ส่วนด้วย z บวก d เหมือนกันเนี่ย y prime หาได้จากตรงนี้ก็คือตรงนี้สามเหลี่ยมคล้ายตัวนี้ก็สามเหลี่ยมคล้ายตัวนี้ถูกไหม y มันตั้งขึ้นมาแบบนี้ถูกไหม y มันตั้งขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราหาอัตราส่วนก็คือสามเหลี่ยมคล้ายตัวนี้เทียบกับสามเหลี่ยมคล้ายอันนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนกันเลยก็คือ y ก็จะเป็น y prime y prime ส่วนด้วย y ก็เท่ากับ d ส่วนด้วย z บวก dจริงๆแล้วเนี่ยมันคือเท่ากันอัตราส่วนนะคะของ x prime ส่วนด้วย x มันเท่ากับ d ส่วนด้วย z บวก d เพราะฉะนั้นทำนองเดียวกัน y prime ส่วน y ก็เท่ากับ d ส่วนด้วย z บวก d เช่นเดียวกันนะคะเราอาจจะไม่จำเป็นต้องเขียนแบบนี้ก็ได้เนาะมันเท่ากันแบบนี้เพราะฉะนั้นนี่เอามาแมทช์กันนะคะเราก็จะได้แบบนี้โดยที่ z เป็น0 z เป็น0ทำไม z เป็น0น่ะใครตอบกูได้บ้างส
ซัดเป็นศูนย์ทำไมซัดเป็นศูนย์เอ่ยกูพูดไปแล้วใครตอบได้ให้1คะแนนเอ่ยให้ 1% เลยบวกไปเลยในคะแนนสอบทำไมซัดเป็นศูนย์ทำไมซัดพราเป็นศูนย์เออใครจะตอบให้ยกมือขึ้นนะคะใครยกมือขึ้นครูไม่เห็นใครจะตอบพิมพ์มาก็ได้หรือว่าจะส่งไมค์มาก็ได้เปิดไมค์แล้วก็พูดมาได้เลยไม่ตอบกันหรอไม่อยากได้คะแนนหรอโอเคกูตอบเองก็ได้นะเหตุผลที่เป็นซัดคืออะไรเมื่อกี้กูบอกไปแล้วเราต้องการหา x prime y prime ถูกไหมคะซัด prime เนาะแต่ทีนี้ได้ x prime ว่าอ่ะแต่ละแต่ว่า x prime y prime มันอยู่บนระนาบ x ซัดไงระนาบ x ซัดคืออะไรจดไว้เลยเนาะอย่างนี้ตอบไม่ได้ได้ไงระนาบ x ซัดนะคะอุ้ยระนาบ x z ไม่ใช่ครูเขียนถูกแล้วนี่นะระนาบ x y ดันพูดผิดระนาบ x y z prime จะต้องเท่ากับ0ระนาบ x y z จะเท่ากับ0นั่นเองถูกไหมนั่นเหตุผลว่าทำไมตรงนี้ z prime ถึงเป็น0นั่นเองเพราะฉะนั้นเราได้ความสัมพันธ์ของสามเหลี่ยมท้ายตรงนี้มาแล้วเราสามารถหาสแตนดาร์ดเพอร์สเปกทีฟโปรเจคชันได้นะคะด้วยการเขียนอยู่ในรูปของโฮโมเจเนสโคออร์ดิเนตโฮโมเจเนสโคออร์ดิเนตสามารถเขียนในรูปของเมทริกซ์ได้แบบนี้ก็คือเนื่องจากมันมีหารด้วยเนาะคูเซต W นะคะให้เท่ากับ Z บวก D นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของ x prime y prime z prime ของครูก็คูณด้วย w ไปข้างหน้าให้หมดเลยเหตุผลมีนะเราใส่ตรงนี้เป็น w x prime ถูกไหมคะมันเท่ากับอะไรคะเท่ากับ dx ถูกไหมถ้าเราเห็นตรงนี้นะอันนี้เท่ากับ dx ถูกไหมเห็นตรงนี้ไหมแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราจะหา x เฉยx prime เฉยๆก็เท่ากับ d คูณ x ส่วนด้วย w แต่ w เนี่ยแอบเซตให้มันเป็น z บวก d เพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็น dx ส่วนด้วย z บวก d นั่นเองเพราะฉะนั้นเราได้ตรงนี้มาก่อนเราได้ตรงนี้มาก่อนจากนั้นก็คือเราทำการกระจายตัวนี้ออกมาเป็น x y แล้วก็ z ถูกไหมเราต้องการแปลงจาก x y z นะคะซึ่งเป็น 3d objectsให้กลายไปเป็น image นะคะก็คือ x prime y prime z prime นั่นเองเพราะฉะนั้นตัวนี้คือ dx ก็คือ d คูณ x d จะอยู่ที่คอลัมน์แรกต่อไป d คูณ y ก็คือ d อยู่ที่คอลัมน์2พอคูณกับ y ก็เท่ากับ dy นะ z เป็น0ตรงนี้เป็น0หมดเลยจากนั้นเป็น z บวก d ก็จะเป็นอะไรคะ 0x 0y 1z บวก dเห็นไหมตรงนี้กลายเป็น z บวก d แล้วเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยกลายเป็น standard perspective projection นั่นเองนั่นเองอันนี้เป็น perspective projection ขอเรียกว่ามันเป็น perspective projection ก่อนแต่ถ้าจะเป็น standard ก็คือเราทำการหารทำให้ตรงนี้เป็น1 1 1หมดเลยตรงนี้ก็ต้องส่วนด้วย d ให้หมดใช่ไหมเขาจะกลายเป็น1 1 0 1ส่วน d 1เอ๊ะทำไมเราถึงหารได้เลยอ่ะนี่คือ standard projection คำถามคือทำไมเราหารได้เลยอ่ะได้คำตอบเท่าเดิมไหมคำตอบยังเท่าเดิมอยู่ถูกไหมเพราะว่า
คำตอบยังเท่าเดิมอยู่เลยเพราะอะไรเพราะว่าลองคูณเข้าไปสิลองคูณกลับเข้าไปดูตรงนี้เป็น wx prime เท่ากับ x ถูกไหมแต่ w ตรงเนี้ยมันเหลือเป็นอะไร z ส่วน d ถูกไหมตอนนี้คือ z คูณด้วย1ส่วน d ก็เป็น z ส่วน d แล้วก็บวกด้วย1ถูกไหมทีนี้จับมันหาตัวแยกตัวออกเขาเรียกว่าแยกตัวประกอบจับคันคูณตัวนี้ส่วน d เท่ากันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอย่างเงี้ยส่วนเท่ากันคือ d ก็จะกลายเป็น z บวก d ถูกไหม w คือ z บวก d เพราะฉะนั้น wx prime เท่ากับ x prime ก็เท่ากับ x ส่วนด้วย w ก็คือ z บวก d แล้วก็ส่วนด้วย d ถูกไหมฉะนั้นก็คือเราทำการย้าย d ขึ้นไปอยู่บนนี้เพราะฉะนั้น x prime ก็เลยกลายเป็น d คูณ x ส่วนด้วยz บวก d เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเราจะใช้สูตรก่อนหน้านี้ก็ไม่ผิดแต่ตัวที่เป็นสแตนดาร์ดจริงๆคือตัวนี้นั่นเองที่ใช้คูณกับ x y z ตัวนี้ก็เลยกลายเป็นสแตนดาร์ด perspective projection นั่นเองถึงตรงนี้มีใครสงสัยไหมไม่สงสัยเนาะยังแฮปปี้อยู่เนาะไม่ยากนะครูเพราะฉะนั้นสแตนดาร์ด perspective projection ก็เลยจะกลายเป็นอยู่ในรูปนี้นะ x prime เท่ากับ dx ส่วนด้วย z บวก d y prime ก็เท่ากับ dy ส่วนด้วย z บวก d แล้วก็ z prime เท่ากับ0นั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นterminology หรือคำนิยามของ perspective นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ perspective for shortening อย่างที่ครูบอกเราสามารถเขียนอธิบายในรูปของแมทได้นะคะวัตถุที่อยู่ใกล้วัตถุที่อยู่ใกล้นะคะก็จะดูใหญ่วัตถุที่อยู่ไกลก็จะดูเล็กนะคะ perspective for shortening vanishing point นะคะ vanishing point view confusion นะคะ topology distortionโทโบชินดิชาวท่านก็คือจะพูดถึงเรื่องของการที่ว่าวัตถุนะคะถึงแม้ว่าสมมติอาจจะเป็นคิวบิกปกติธรรมดาแต่เมื่อมันแสดงผลเป็นเพอร์สเปกทีฟมันอาจจะทำให้รูปคิวบิกของเราเนี่ยมันเบี้ยวมันอะไรอย่างเงี้ยแต่การที่มันเบี้ยวเนี่ยมันคือทำให้มันดูเรียลลิสติกนะคะเรียลลิสติกนะอันนี้ก็คือคอนเซ็ปต์ของโทโบชินดิสทอร์ชันนะคะโอเคตอนนี้ถึงพาเรลโปรเจคชันแล้วว่าครูสอนไม่ทันละจริงๆ parallel projection ไม่ยากนะคะเรารู้จัก perspective projection แล้ว parallel projection ก็คืออย่างนี้คือสมมติว่าเราต้องการที่จะสมมติอันนี้เป็นภาพที่เป็นกล่องเนาะ Parallel Projection เนี่ยจะมีการโปรเจกต์ไปเป็น3วิวนะคะเป็น3วิวนะ3วิวมีอะไรบ้างเมื่อกี้ครูบอกก็คือมี Top View Top View คือตรงไหนก็คือมองจากข้างบนลงมาตรงนี้ถูกไหมจริงๆวิวมันก็คืออะไรก็คือตรงนี้ที่เราจะเห็นถูกไหมต่อไป Front ViewFront View คือตรงไหน Front View ก็คือตัวนี้นะด้านหน้าที่เราเห็นตรงนี้คือโปรเจกต์ใส่ตรงนี้อยู่บน Front View แล้วก็มี Side View นะคะ Side View ก็คือตรงนี้นะ Side View ทีนี้เนี่ยในส่วนของก็จะมี Front View เนาะมี Side View มองเข้าไปนะทีนี้เนี่ยในการทำ Parallel Projection ง่ายมากถ้าคุณเข้าใจ Perspective Projection Perspective ยากกว่าเยอะParallel projection คือการโปรเจกต์มันบนลงผนังเนี่ยพูดง่ายๆก็คือสมมติว่าคุณมีภาพที่เป็นคิวบ์แบบนี้ครูขอยกตัวอย่างที่เป็นภาพนี้เลยนะก็คือภาพลูกบาศก์ตัวนี้ front view จะเป็นรูปอะไร front view ง่ายๆเลยคือก็จะเป็นรูปนี้ถูกไหม
รูปนี้คืออะไรสมมุติว่าเรามี x y z อยู่ x เหมือนเดิมป่ะ x time x time เกิดจากอะไรเกิดจากการที่เราทำ projection ลงบนระนาบตัวนี้หาจุดที่เป็น front view เป็น top view ถูกไหมเพราะฉะนั้น x time เท่ากับ x คือเหมือนเดิม x time เหมือนเดิม y time เหมือนเดิมสมมติตัวนี้เป็น x กับ y เนาะนี่อยู่กับพื้น top view มันจะเป็น x กับ y แบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย x เท่าเดิม y เท่าเดิม z เป็น0ก็คือโปรเจกต์ลงบน z เท่ากับ0 z ให้มันเท่ากับ0 get มั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็น front view จะเกิดอะไรขึ้นฟอนต์วิวก็คือจะเป็นด้านนี้เนาะตรงนี้คุณสังเกตนะคะว่าเป็น parallel projection นะคะก็จะเป็น PAR เนาะ K ก็คือเวกเตอร์ K เวกเตอร์ K คืออะไรเวกเตอร์ K ก็คือเวกเตอร์ K ก็คือเวกเตอร์0 0 1นั่นเองขนานกับแกน Z ขนานกับแกน Z ถูกมั้ยเพราะฉะนั้นถ้าครูถามว่าแล้วถ้าเป็นฟอนต์ตัวนี้คือท็อปวิวเนาะถ้าเป็นฟอนต์วิวล่ะฟอนต์วิวจะเป็นยังไงก็คือพาไอถูกไหมฟอนต์วิวก็คือโปะเข้าแกน Z Y Zฟอนต์วิวจะเป็น y z ถูกไหมท็อปวิวจะเป็น x y เนาะ y z ก็จะเป็น x time เป็น0 y time เป็น y แล้วก็ z time เป็น z ถูกไหมฟอนต์วิวพอโปรเจกต์บนระนาบ y z เนี่ยจากนั้นสุดท้ายละนะมาช่วยคุณหน่อยแล้วไซด์วิวไซด์วิวคือการโปรเจกต์บนระนาบอะไรเอ่ย x y y z แล้วต่อไปก็เป็น x z เนาะหรือ z x z x อยู่ไหน z x อยู่ฝั่งนี้เนาะแต่มันก็ง่ายๆคืออะไรคะ x time เท่ากับ xy พรามเท่ากับ0เนาะแล้วก็ z พรามเท่ากับ z โอเคนี่คือ parallel projection นั่นเองทีนี้เนี่ยเมื่อกี้นี้ที่เป็น top view อะค่ะเราสามารถที่จะแปลงที่เป็นความสัมพันธ์แบบนี้เนี่ยให้อยู่ในรูปของเมทริกซ์ parallel projection ได้ก็จะเป็นเนื่องจาก x x เท่ากับ x x พรามเท่ากับ x x y พรามเท่ากับ y z พรามเท่ากับ0ตัวนี้มันก็เลยกลายเป็น1 0 0 0 0 1 0 0ตัวนี้เป็น0 0 0 0แล้วก็เป็น0 0 0 1นั่นเองนะคะอันนี้คือเมทริกซ์ของ parallel projection top viewท็อปวิวเมื่อโปรเจกต์ลงบนระนาบ x ระนาบ x y โอเคเดี๋ยวครูว่าในส่วนของ 3D viewing เนี่ยมันจะอีกยาวนิดนึงอ่ะน่าใช้เวลา2ชั่วโมงงั้นวันนี้ครูขอจบแค่นี้แล้วกันเนาะอาทิตย์หน้าครูขอนัดได้ไหมเป็นอาทิตย์ที่สอบก็จริงแต่ใครมีสอบเวลานี้ไหมเอ่ยอาจารย์ครับคืออาทิตย์หน้ายังไงนะสอบครับไม่สอบครับไม่สอบเดี๋ยวครูจะสอนต่อเพราะครูอยากให้สอบเรื่องของ TD ก่อนนะคะถึงจะสอบได้อ๋อก็คือจะกลายเป็นสอบหลังหรือสกิปไปเลยดีใช่ค่ะ
หรือครูไม่นั่นนะครูยังสอนทันอยู่นะจริงๆไปสอนหลังสงกรานต์ก็ได้แล้วก็ค่อยหาวันสอบเอ๊ะทันมั้ยวะอาทิตย์หน้าคุณสอนนะขอนัดสอนได้ไหม2ชั่วโมงมีใครติดสอบเป็นคาบนี้ใช่ไหมครับคาบนี้ค่ะใช่ไม่มีครับผมไม่น่าจะมีเนาะไม่น่าจะชนเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันอาทิตย์หน้านะคะเดี๋ยวเราเรียน 3D โมเดลให้จบ 3D viewing 3D clipping ให้จบนะคะมี2เรื่องนะคะโอเควันนี้ก่อนจะไปจากกันก็คืออย่าลืมพิมพ์5แล้วกันลงในช่องแชทแล้วก็ออกไปได้เลยนะคะโอเควันนี้ก็สวัสดีค่ะแค่นี้เดี๋ยวครูจะเอาตัวนี้ของครูใครที่จดไม่ทันเดี๋ยวครูเอาส่งลงไปในไลน์กรุ๊ปให้นะคะโอเคค่ะครับ